หลายคนทราบครับว่าชีวิตผมยืนบนเวทีนี้มา32ปีสิ่งที่เราไม่เคยคาดเลยคือสถาบันที่เรารักปีนี้เป็นปีครบรอบ72ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่รู้จักพระองค์ท่านและไม่เข้าใจพระองค์ท่านเป็นคลิปที่กำลังถูกแชร์ในโซเชียลกับคลิปเอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะที่ได้ออกมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่10ความตอนหนึ่งว่าหลายคนทราบว่าชีวิตผมยืนขึ้นมาบนเวทีนี้มา32ปีสิ่งที่เราไม่เคยขาดเลยคือสถาบันที่เรารักปีนี้เป็นปีครบรอบ72ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่รู้จักพระองค์ท่านและไม่เข้าใจพระองค์ท่านเด็กๆทุกคนที่ยังไม่รู้จักลูกๆไปเปิด YouTube และสิ่งที่สำคัญที่ป้าอยากจะสื่อสารวันนี้ป้าอยากพูดกับเด็กๆทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจสิ่งที่สำคัญก็คือมาปัจจุบันนี้เด็กหลายคนต้องการความเสมอภาคต้องการอิสระเราทำได้แต่อย่าก้าวร้าวพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่ไม่บังควรอย่าทำเลยจากใจคนไทยเลยนะคะไปฟังคลิปหนึ่งของพี่เอกชัยศรีวิชัยพูดได้ซึ้งกินใจมากต้องไปฟังกันดูนะเอาเป็นนั้นว่าหลายคนทราบครับว่าชีวิตผมยืนบนเวทีนี้มา32ปีซึ่งที่เราไม่เคยคาดเลยคือสถาบันที่เรารักปีนี้เป็นปีครบรอบ72ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่รู้จักพระองค์ท่านและไม่เข้าใจพระองค์ท่านเด็กๆทุกคนถ้าหนุ่ยไม่รู้จักหนุ่ยยังไม่รู้ว่าศรีวิชัยโชเราทำตรงนี้ลูกไปเปิด YouTube ลูกแล้วจะเห็นว่าป๋าทำไรมามั่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะซื้อสร้างวันนี้ป๋าอยากพูดกับเด็กๆอยากพูดกับเด็กๆทุกคนเพราะผู้รักผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจสิ่งที่สำคัญก็คือมาปัจจุบันนี้เด็กหลายคนต้องการความเสมอภาคต้องการอิสระเราทำได้ลูกไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้แต่อย่าก้าวร้าวพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่ไม่บังควรอย่าทำเลยลูกลูกรับข้าวสั้นมาจากในป่าแม่สาบและสิ่งที่สำคัญการเรียนพี่น้องยอมรับไหมครับในยุคเรายุคพวกเราเรียนเราเรียนหน้าที่พลเมืองและเราเรียนประวัติศาสตร์ใครเคยรู้มั้งไหมว่าพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันวันที่มีปัญหามากที่สุดอยู่ในต่างประเทศคนไทยเดือดร้อนคนแรกที่โทรไปหาองค์กงสุลไม่ใช่รัฐบาลนะครับแต่เป็นพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนโทรไปหากงสุลบอกให้ดูแลคนไทยให้ดีที่สุดแล้วรวบรวมคนไทยมาไว้สักที่หนึ่งวันนั้นคนที่ไปพาคนไทยกลับมาในแผ่นดินเกิดบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนที่คุณนั่งเครื่องบินกลับแผ่นดินแม่พระเจ้าอยู่หัวเป็นคนขับเครื่องบินให้คุณนั่งท่านบินไปจากประเทศไทยพระเจ้าอยู่หัวเป็นนักบินที่หนึ่งและพระราชินีเป็นนักบินที่สองเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรู้แล้วสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับโรงพยาบาลทั้งประเทศใครเคยรู้บ้างไหมว่าเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหัวใจเครื่องช่วยสมองในหลวงทรงออกเงินของพระองค์เองส่วนพระองค์ปีละ 2-3,000 ล้านก็ไม่มีใครมาบอกตอนพระองค์หนุ่มๆนี่พูดให้ฟังไปอ่านหนังสือลูกแล้วก็ไปศึกษาประวัติที่ภูหินร่องกล้าสมัยนั้นพระองค์ท่านมีพระยศแค่เพียงร้อยเอกพระองค์ท่านไปร่วมรบกับทหารจนโดนผู้ก่อการร้ายล้อมติดที่ภูหินร่องกล้าถึง15วันและพระองค์ก็ทรงเขาเรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายเยี่ยงทหารคนอื่นๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ